สุดสัปดาห์นี้หากคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนกำลังมองหาที่เที่ยวสำหรับการพาลูกๆไปเที่ยวกันยกครอบครัววันนี้ชูไปไหนได้รวบรวมที่เที่ยวสำหรับเด็กลูกสนุกได้พ่อแม่ได้พักผ่อนด้วยมาฝากกันถึง10ที่ค่ะตามมาดูกันเลยจ้าเริ่มต้นด้วยที่เที่ยวยอดฮิตในกรุงเทพที่มาแล้วสนุกได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่อย่างท้องฟ้าจำลองหรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาค่ะที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์และภูมิศาสตร์ประกอบไปด้วยอาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพซึ่งภายในจะมีการแสดงห้องฉายดาวที่จะพาคุณท่องโลกอันน่าตื่นตาตื่นใจไปกับความสวยงามของดวงดาวและยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับดวงดาวและชีวิตอยู่ภายนอกอาคารให้เด็กๆได้ศึกษาอีกด้วยค่ะแถมที่นี่ก็ยังเดินทางมาง่ายมากๆเพราะอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าBTSสถานีเอกมัยนิดเดียวเหมาะมากๆเลยค่ะที่จะมาพักผ่อนผ่อนคลายกันได้ยกครอบครัวแถมได้ความรู้อีกต่างหากสำหรับที่ต่อมาหากใครเป็นสาวกของเหล่า Line Friends Character อย่างคุณหมีบราวคุณโคนี่และคุณแซลลี่แล้วก็ต้องกดไลค์ให้หัวใจกันรัวๆกับ Line Village Bangkok The Digital Adventure กันเลยค่ะศูนย์สนุกในร่มแห่งแรกของ Line ที่ตั้งอยู่ในอาคารสยามวันครอบคลุมพื้นที่3ชั้นบนเนื้อที่กว่า 1,500 ตารางเมตรที่นี่จะหยิบเอาความน่ารักของคาแรคเตอร์ที่เราคุ้นเคยของ Line มาสร้างเป็นกิจกรรม Interactive สนุกๆมีทั้ง VR Adventure สตูดิโอถ่ายรูปในคอนเซ็ปต์ที่อัดแน่นไปด้วยมุมว้าวๆที่บอกเลยว่าถูกใจทุกเพศทุกวัยอย่างแน่นอนแถมยังมี Line Village Store ร้านค้าลิขสิทธิ์ของ Line Friend และสินค้าลิมิเต็ดสำหรับประเทศไทยให้มาช็อปไอเทมคิ้วๆกลับบ้านกันได้ง่ายๆไม่ต้องบุกไปถึงเกาหลีแล้วจ้ายกครอบครัวไปเที่ยวพิกัดใกล้กรุงซึ่งฮอตฮิตอยู่ตลอดเวลาอย่างพัทยากันบ้างค่ะที่นี่นอกจากจะเป็นเมืองชายทะเลที่เต็มไปด้วยที่พักสวยๆ สวนน้ำใหญ่ๆให้ไปเล่นคลายร้อนกันแล้วก็ยังมีที่เที่ยวคูสุดขั้วอย่างฟลอสเมืองน้ำแข็งพัทยาหรือฟลอสเมทิคอลไอซ์ออฟสยามได้จ้าที่นี่คืออาณาจักรน้ำแข็งที่มาพร้อมดีกรีความเย็นลบ10องศามีเครื่องเล่นให้ไปสนุกกันได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสไลเดอร์น้ำแข็งบานเอสกิโมบานน้ำแข็งที่พร้อมเสิร์ฟเครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจและกิจกรรมป่าแก้วสุดมันนอกจากนี้ก็ยังมีประติมากรรมแกะสลักทรายขาวที่เล่าเรื่องของป่าหิมพานต์มีสรรพสัตว์และพืชพันธุ์แปลกๆให้เดินถ่ายรูปกันเพลินๆด้วยล่ะค่ะอีกหนึ่งที่เที่ยวของเมืองพัทยาที่เด็กเที่ยวได้ผู้ใหญ่เที่ยวดีนั่นขอยกให้กับสวนนงนุชเลยค่ะที่นี่ตั้งอยู่ในเขตตำบล นาจอมเทียนอำเภอสัตหีบเป็นที่เที่ยวเชิงพฤกษศาสตร์ที่มีมุมถ่ายรูปเล่นเยอะมากเต็มไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับสร้างบรรยากาศสดชื่นชวนผ่อนคลายที่ถูกจัดเป็นสวนสวยในโซนต่างๆส่วนโซนที่เหมาะกับเด็กๆก็คือโซนใหม่อย่างโซนไดโนเสาร์นั่นเองค่ะเมื่อเดินเข้าไปด้านในเราจะพบกับเจ้าไดโนเสาร์นานาชนิดให้เราเดินเล่นแชะภาพและทำความรู้จักกับพันไดโนเสาร์ได้อย่างเพลิดเพลินรวมถึงมีของที่ระลึกเกี่ยวกับไดโนเสาร์ให้ซื้อกลับบ้านด้วยนะคะยังอยู่กันในโซนพัทยาค่ะแต่จะพาไปเล่นน้ำคลายร้อนกันที่สวนน้ำรามายณะเป็นสวนน้ำที่อิงกับธีมในวรรณคดีเรื่องรามายณะหรือที่เรารู้จักกันในชื่อรามเกียรติ์ภายในมีเครื่องเล่นสไลเดอร์ให้เล่นกว่า21สไลเดอร์เลยล่ะแล้วยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากกว่า50ชนิดขอบอกเลยว่าที่นี่เป็นสวนน้ำที่ครบครันมาแล้วสนุกกันได้ยกครอบครัวรับประกันความบันเทิงเพลิดเพลินได้ตลอดทั้งวันเลยจ้ามากันที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีกันบ้างค่ะที่นี่เหมาะกับการพาครอบครัวไปเช็คอินมากๆนั่นคือสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจ้าซึ่งที่นี่เขามีสัตว์มากกว่า300ชนิดเลยค่ะสัตว์หาดูยากในไทยก็มีนะคะดีงามสุดๆส่วนไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเลยก็คือพาเรดนกเพนกวินที่จะเดินดุ๊กดิ๊กออกมาอวดโฉมให้เรายิ้มแก้มปริด้วยความเอ็นดูส่วนใครอยากตีสนิทกับเจ้าเพนกวินตัวน้อยก็สามารถลองให้อาหารน้องได้ด้วยนะคะยังเอาใจคนรักสัตว์กันจ้าแต่จะพามาที่จังหวัดเพชรบุรีบ้างกับคาเมลรีพับลิกที่เที่ยวที่อยู่ก่อนถึงตัวเมืองชะอำที่นี่เขามีสวนสัตว์เล็กๆเต็มไปด้วยสัตว์สุดน่ารักหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นนกฟลามิงโกแพะแองโกลาและสัตว์ยอดฮิตอย่างอัลปาก้านอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องเล่นสนุกๆ สุดหวาดเสียวและใครที่ขากลับอยากแวะช้อปปิ้งซื้อของฝากของที่ระลึกน่ารักน่ารักที่นี่ก็มีให้ได้ช้อปปิ้งกันนะคะอีกหนึ่งที่เที่ยวซึ่งครอบครัวคนรักสัตว์ต้องปลื้มนั่นก็คือซาฟารีพาร์คแอนด์แคมป์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะเป็นสวนสัตว์เปิดแห่งแรกของเมืองกาญที่ทุกคนจะได้มาเรียนรู้และสัมผัสนานาสัตว์อย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นน้องยีราฟน้องกระต่ายหรือเจ้าช้างแสนรู้แถมยังมีโชว์สนุกๆจากสัตว์ต่างๆด้วยรับรองว่าถ้าได้มากับครอบครัวเนี่ยจะต้องสนุกและแฮปปี้กันทั่วหน้าจ้า
มาต่อกันที่โชโลมาที่มีชื่อเสียงกันบ้างค่ะกับ Oasis Sea World ปากน้ำแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีที่นี่เป็นอีกที่ที่น่ายกครอบครัวมาเที่ยวกันเพราะจะมีการแสดงโชว์ของโลมาถึง2สายพันธุ์ไทยคือเจ้าโลมาหัวบาดที่น่ารักและเจ้าโลมาปากขวดหรือโลมาสีชมพูที่หาชมได้ยากค่ะซึ่งความน่ารักแสนรู้ของโลมาเหล่านี้ได้รับการฝึกจากฝีมือของครูฝึกคนไทยล้วนๆเลยค่ะมีรอบการแสดงแทบตลอดทั้งวันใครที่อยากสัมผัสกับเจ้าโลมาอย่างใกล้ชิดก็มีบัตรพิเศษให้ได้มาลองฝึกและลงเล่นน้ำกับโลมาได้ด้วยนะคะปิดท้ายกันด้วยซินิคอลเวิลด์เขาใหญ่สวนสนุกและสวนน้ำอันใหญ่โตอลังการกลางหุบเขาเรียกได้ว่าเป็นสวนสนุกที่บรรยากาศและวิวดีที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะเนื่องจากรายล้อมไปด้วยภูเขาและมีเครื่องเล่นแปลกใหม่ให้ได้เล่นมากมายใครเดินทางมาเที่ยวเล่นที่เขาใหญ่และเบื่อการเที่ยวแบบเดิมๆต้องแวะมาสนุกสุดเหวี่ยงที่นี่กันเลยค่ะบอกเลยว่าจะต้องติดใจกันทั้งครอบครัวเลยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ10ที่เที่ยวซึ่งไปสนุกกันได้ยกครอบครัวที่เรานำมาฝากกันหากเพื่อนๆมีที่โปรดที่โดนใจก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะและหากใครยังไม่จุใจลองแวะไปดูที่เที่ยวจากทั่วไทยที่พวกเราชิวไปไหนแนะนำได้เพิ่มเติมที่เว็บของพวกเราชิวไปไหน .com เลยค่ะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามชิวชาแนลและกดไลค์แฟนเพจชิวไปไหนไว้ด้วยนะคะ